พอ USB-C ใน iPad Gen 10นะครับเขาว่าส่งข้อมูลเนี่ยช้ากว่า iPad รุ่นอื่นเยอะมากเลยนะครับมันจะช้าขนาดไหนและมันจะส่งผลว่าเฮ้ยไม่น่าซื้อเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่ได้มาเล่าให้ฟังนะครับผมก็หลังจากที่ iPad Gen 10นะครับเปิดตัวไปเนาะในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ของที่เร็วกว่าประเทศไทยแล้วก็มีรีวิวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ไอ้ถืออยู่นะเป็น iPad Air 5นะครับผมถือมาเทียบเพราะว่ามันมีพาดพิงถึง iPad Air 5ด้วยเหมือนกันนะครับในเรื่องของประเด็นนี้เนาะซึ่งในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยสำนักอย่าง The Verge นะครับผมเขาก็ได้เอา iPad Gen 10เนี่ยไปรีวิวแล้วก็ไปทดสอบอะไรหลายๆอย่างมีผลออกมาอย่างนึงนะครับผมที่ทำให้รู้สึกว่ามันก็เป็นที่น่าตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะนะ iPad Gen 10มันได้ขนาดนี้เลยเหรอ นั่นก็คือตัวของ USB-C นะครับผมที่เพิ่มเข้ามาปรับเปลี่ยนดีไซน์มาพร้อมกับตัวของ iPad Gen 10รุ่นใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกโอ้นี่ไงได้ USB-C มาแล้วหลังจากนี้แหละฉันก็จะได้ชาร์จเร็วส่งข้อมูลได้เร็วปรื๊ดปราดแล้วนะครับผมผลปรากฏออกมานะ The Verge เขาเอาไปทดสอบนะครับผมว่า iPad Gen 10เนี่ยจริงๆมันส่งข้อมูลผ่าน USB-C ได้ไม่เร็วเลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างช้ามากๆเมื่อเทียบกับตัวของอย่าง iPad Air 4 iPad Air 5 iPad Pro หรือว่า iPad Mini 6นะครับผมที่ตัวนั้นเนี่ยความเร็วต่างๆมันก็จะกระโดดขึ้นไปนิดนึงนะอันนี้ในฝั่งของ iPad Gen 10นะครับผมตัวของ The Verge เขาก็ได้ทดสอบออกมาได้ความเร็วอยู่ที่นะครับ480เมกะบิตเปอร์เซคันด์นะครับถือว่าโอ้โหระดับ480อันนี้คือความเร็วสูงสุดนะครับผมที่เขาวัดได้คือ480ซึ่งถามว่าตัวเลข480ตรงนี้เนี่ยมันไปเทียบเคียงกับอะไรนะครับโอ้โหบางคนเฮ้ย USB-C จริงๆมันต้องส่งเร็วเป็นหลักชิกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาไปเทียบเคียงกับตัวของ USB 2.0 นะครับหัวกลมๆเป็นแบนหรือเรียก USB Type A นะครับผมซึ่ง 2.0 เนี่ยมันออกมานานมากแล้วนะนะครับตอนนี้เป็น USB 3.2 อะไรเงี้ยเขาส่งข้อมูลกันเร็วมากๆแล้วนะครับตอนนี้480เองมันเทียบเคียง 2.0 ซึ่งถือว่ามันก็ช้าแหละนะครับผมไม่สมกับความเป็น USB-C ถ้าไปเทียบเคียงกับรุ่นพี่เขาหน่อยนะขยับขึ้นมาเป็น iPad mini รุ่นที่6กับ iPad ตัวของ iPad Air 4แล้วกันซึ่ง2รุ่นนี้นะครับผมเขาส่งความเร็วผ่าน USB-C พอร์ตของเขานะได้ถึง5กิกะบิตเปอร์เซคันด์นะครับผม wow. ถ้าเทียบกันหลักนะอันนี้คือตัว Gen 10เนาะ480นะครับผมแต่ถ้าตีกลมๆเอาเลขใกล้เคียงกันแล้วกันก็คือ 5,000 กับ480นะครับ5,000กับ480ในวินาทีส่งข้อมูลต่างกันเยอะมากแต่ถ้ากระโดดขึ้นมาเป็นตัวของ iPad Air 5ซะหน่อยล่ะiPad Air 5นะครับผมเขาบอกว่าสามารถส่งได้ถึง10กิกะบิตเปอร์เซคันด์นะครับ 10,000 ต่อ480 แล้วถ้าเผลอๆไปในฝั่งของตัวของ iPad Pro นะครับผม iPad Pro M1 นะ M2 ด้วยนะครับเขาใช้เป็น Thunderbolt 3ซึ่ง Thunderbolt 3เนี่ยเขาสามารถส่งความเร็วได้สูงสุดนะครับผมถึงระดับ40กิกะบิตเปอร์เซคันด์นะครับ 40,000 กับ480น่ารักเฉียวน่ารักเฉียวนะครับก็ถือว่าใครหลายๆคนที่หวังว่า USB-C ที่เข้ามาในฝั่งของ iPad Gen 10เนี่ยมันจะรวดเร็วปรื๊ดปราดช่วยให้การทำงานได้เร็วขนาดนั้นไหมนะครับอันนี้ก็มีผลทดสอบออกมาทำให้หลายๆคนเริ่มตัดสินใจกันใหม่แล้วว่าจะซื้อดีไหมนะครับหรือว่าขยับไปเป็นในฝั่งของ Air 4 Air 5เลยดีกว่าเพราะในแง่ของการส่งข้อมูลไอ้การต่อยเนี่ยมันก็จำเป็นนะบางคนต่อตัวฮาร์ดดิสก์แยกเข้ามาใช้งานเลยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมมันก็ส่งผลเยอะเหมือนกันนะนะอันนี้ก็มาอัปเดตเล่าให้เพื่อนได้ฟังแล้วกันนะครับเผื่อมีใครที่กำลังลังเลตัดสินใจเพราะในประเทศไทยเนี่ยอาจจะรอเอาเข้ามาเร็วๆนี่แหละจะไม่มีแกปนะครับในการตัดสินใจว่าจะซื้อ iPad Gen 10ดีหรือเปล่านะก็มาอัปเดตให้ได้รู้ประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นนะครับผมได้เข้ามาเจอเข้ามาคุยเข้ามาฟังเข้ามาพูดคุยกันในใต้คอมเมนต์ด้วยนะเผื่อใครคิดเห็นว่ายังไงนะครับฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้กับ Channel The Review ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอในทุกๆวันเลยนั่นเองนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับ The Review ในคลิปถัดไปนะครับมีอัปเดตอะไรอีกเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ